ซินสายแข่งเจาะลึกพาดวงวิกฤตสรยุทธสุทัศนจินดาพ้นคุกแต่ยังไม่พ้นกรรมค่ะท่านผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เจาะลึกพาดวงสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่กำลังจะกลับมาขึ้นจออีกครั้งซินแสเข่งวิเคราะห์เจาะลึกพาดวงวิกฤตในครั้งนี้ตกอยู่ในดวงแตกแยกไม่สมหวังวุ่นวายก่อให้เกิดความสับสนของอดีตนักข่าวเล่าช่อง3ของสรยุทธสุทัศนจินดาเรียกได้ว่าเป็นอีก1ปีที่ดวงตกมากๆแตกแยกวุ่นวายอยู่ในช่วงมรสุมยังไม่ถึงเวลาปัญหาก็ยังรออยู่เหมือนบ่วงที่ไม่พ้นคอพ้นคุกแต่ไม่พ้นกรรมรอบอายุเข้าเคาะที่จะต้องเจอปัญหาความขัดแย้งตลอดทั้งปีหากคิดจะเริ่มชีวิตใหม่ในปีนี้ก็ยังเจอแต่อุปสรรคเหมือนกับกินยาพิษเข้าไปหลังจากที่ช่อง3ประกาศอย่างเป็นทางการกับการกลับมาของการเล่าข่าวและนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในครั้งนี้ค่ะยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับสรยุทธสุทัศนจินดาด้วยค่ะ